เอาละครับเพื่อนๆกับสวัสดีนะครับวันนี้ผมมีอะไรดีๆมาให้กับเพื่อนๆครับสำหรับ Over Top Up นะครับการเติมแพ็คเมียโฟนะครับลดลงมาทุกแพ็คเลยสำหรับ10แพ็คนะครับเราสังเกตได้จากราคาในเกม 3,000 บาทตอนนี้นะครับราคาแพ็คใหญ่เหลืออยู่ที่ 2,300 บาทนะครับและทุกแพ็คนะครับทำการลดราคามาให้กับเพื่อนๆนะครับพูดเยอะเลยแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมนะครับถ้าใครต้องการที่จะใช้บริการเอาละครับเพื่อนกราบสวัสดีนะครับชาวหมู่มอนเตอร์ทุกคนเลยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมานะครับอัปเดตโรดแมปนะครับของเกมหมู่มอนเตอร์ที่ได้ทำการประกาศมาแล้วนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างสำหรับเดือนนี้เราจะมาอัปเดตไปพร้อมๆกันสำหรับวันนี้ครับนะเดี๋ยวเรามาดูเริ่มแรกของกิจกรรมเลยและกันนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับผมก็ได้เป็นโรดแมปของเดือนกุมภานะครับซึ่งเริ่มแรกเนี่ยเขามีประกาศออกมาก็คือพรุ่งนี้นะครับก็คือเป็นวันที่5นะครับจะมีกิจกรรมใหม่นะครับที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็ขอเป็นรถแมปก่อนนะรถแมปก็คือจะมีกิลหมูนะครับเข้ามานะวันที่5สำหรับกิลหมูนะครับก็เป็นยังไงบ้างก็คือผมจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังก็แล้วกันนะครับผมว่ากิลหมูมันคืออะไรนะครับผมกิลหมูก็คือการเผานะครับเขาเรียกว่าการเผาหมูนั่นเองนะแต่การเผาหมูนะครับก็จะมีรายละเอียดอยู่ประมาณดังนี้นะครับผมก็คือหมูทุกหมูนะครับที่ได้ทำการเอิร์นเนี่ยที่ทำการเอิร์นเหรียญแต่ละวันนะครับก็ให้เรากดคลิกเข้ามาก็ได้นะครับแล้วก็ดูตรงนี้นะครับจำนวนเหรียญเอิร์นนะครับทั้งนะครับทั้งหมดเหรียญที่มันเอิร์นขึ้นมาในตัวนี้นะครับผมถ้าสมมุติว่ามันเต็ม300นะครับ300แล้วเราจะต้องทำการกิลหมูก็คือการเผาหมูนั่นเองนะครับโดยที่เราจะต้องไปซื้อใบกิลที่ร้านค้านะครับมาทำการเอิร์นหมูเนาะนี่ก็คือใบนี้นะครับหมูลิมิตนะครับผมซื้อตามจำนวนที่เราต้องการลดเอิร์นนะครับซึ่งเงื่อนไขมียังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้กับเพื่อนๆฟังนะสมมุติว่าผมลองซื้อมาแล้วสมมุติว่าผมจะใช้นะครับผมกิลหมูสมมุติว่ามันเอิญเต็มแล้วนะหรือไม่เอิญเต็มก็ได้นะครับเนี่ยเพื่อนๆก็กดอย่างนี้ขึ้นมานะครับเขาเพื่อนๆมาดูตรงนี้นะครับหมูลิมิตเนาะตรงหมูลิมิตนะครับเขาก็บอกว่าหมูมีสต็อกนะครับ power level 7เนี่ย 0/300 ใช่ป่ะถ้ามันครบ300ใช่ไหมครับถ้าเราเอิญไปเอิญเหรียญต่อวันเนี่ยครบ300พอครบ300แล้วนะครับเราจะต้องทำการนะครับไปซื้อใบนะครับซื้อใบนี้นะใบลิมิตหมูนะครับเห็นป่ะเนี่ยมันจะลด1นะครับเห็นป่ะเพราะแล้วทุกครั้งนะครับที่เราใช้ใบเนี่ยทุกครั้งที่เราใช้ใบตามจำนวนนะครับมันก็จะขึ้นจำนวนให้เราตรงนี้ด้วยนะครับ1/300เห็นป่ะถ้าผมกดใช้มันก็จะเป็น 1/300 แล้วถ้ามันเต็ม300เมื่อไหร่นะครับมันจะทำการลดเลเวลลงนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะเลเวล6จากเลเวล7นะครับผมถ้าเต็ม300เมื่อกี้มันก็จะลดลงถึงเลเวล6นะครับพอเลเวล6เราต้องทำการรีสต็อกหมูนะครับที่เราเอิร์นได้ใช่ไหมพอเราจะทำการนะครับลดมันจะลดแค่ 0.9 นะปกตินะครับผมถ้าเลเวล7มันจะลด1ใช่ป่ะมันจะลด1เนาะตรงนี้นะครับผมมันจะลด1นะปึ๊กแล้วทีนี้นะครับผมพอเลเวล6นะครับมันก็จะลดไปเป็น 0.9 นะมันจะลดไปเป็น 0.9 นะครับผมอันนี้คือเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะที่เขาเขียนอยู่ตรงนี้นะครับผมในดีเทลเนาะมันก็จะเป็น100อันนี้ก็จะ100ก็คือ 100% นั่นแหละนะครับอันนี้ก็คือ 90% มันก็จะเป็น 0.9 หมูนะครับที่เราลดได้เนาะมันก็จะตามเลเวลนะครับผมตรงนี้ก็จะ 0.8 0.7 มันก็จะไล่ลงมานะครับจนถึงเลเวล1 0.5 นะครับฉะนั้นนะครับถ้าเรารีจนครบรีทั้งหมดแล้วนะครับประมาณ7รอบนะเราก็จะตกลงมาอยู่เลเวล1พอเลเวล1เนี่ยงั้นแสดงว่านะครับผมเราจะไม่สามารถรีมันได้อีกแล้วเพราะราคาใบหมูลิมิตนะครับมันราคา 0.5 ใช่ป่ะมันจะเท่ากับราคาที่เราจะรีนะครับผมเนี่ยเห็นป่ะมัน 0.5 หมูนะครับ
แล้วพอที่เราจะไปรีมันนะมันก็จะไม่คุ้มใช่ป่ะมันก็จะเราจะไม่ได้กำไรอะไรใช่ไหมครับผมถ้าเราไปรีเนาะพอเราถึงเลเวล1นะครับผมเรารีสต็อกจนครบ7รอบแล้วมันก็มาถึงเลเวล1เนี่ยมัน 50% ใช่ป่ะมันก็คือ 0.5 มันก็เท่ากับราคาใบหมูงั้นแสดงว่านะครับผมพอเราทำทุกอย่างหรือเอิร์นทั้งหมดรีทั้งหมดทุกรอบจนถึงเลเวล1เนี่ยเราก็จะไม่สามารถรีได้แล้วนะครับผมไม่เชิงว่ารีได้แล้วมันรีได้นะครับแต่ว่าเราไม่สามารถทำกำไรกับมันได้แล้วนะครับกับหมูตัวนี้ถ้ามันเอิร์นครบ7เลเวลเนาะจนมันลดลงมาถึงเลเวล1เนี่ยเพราะว่ามันเท่าทุนแล้วนะครับเพราะว่าทุนเราซื้อใบเนี่ย 0.5 เนาะโอเคเพื่อนๆน่าจะเข้าใจนะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็คอมเมนต์กันได้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังกันชัดเนาะสำหรับหมูลิมิตนะครับอันนี้คือโรดแมปแรกนะครับที่จะมาพรุ่งนี้ก็คือกิวหมูนั่นเองนะเรามาดูในส่วนของที่2นะครับตัวที่2ในกิจกรรมของวันพรุ่งนี้นะครับจะมีอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะกิจกรรมวันพรุ่งนี้นะครับก็คือการเค็มนะครับการเค็มหมูนั่นเองนะการเค็มไข่นะครับไม่ใช่การเค็มหมูการเค็มไข่ไข่ที่เป็นกิจกรรมนะครับผม7วันนะกิจกรรมดอบไข่ที่ด่าน8นะครับผมมันจะมีถ้าใครเล่นด่าน8จะรู้นะครับว่ามันจะมีดอบไข่เนาะกับการ์ดวันที่5พรุ่งนี้นะครับก็จะทำการเปิดให้เค็มไข่ได้ถ้าใครได้ดอบไข่จากด่าน8เนาะมันก็จะสามารถดอบได้พรุ่งนี้นะครับแล้วเรื่องไข่ยังไม่จบนะครับเรื่องไข่ก็จะมีอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ก็คือจะทำการเพิ่มไข่ 1,000 ฟองนะครับทางผู้พัฒนานะเขาเพิ่มไข่มาให้เรา 1,000 ฟองนะครับโดยเขาจะทำการบูสต์เปอร์เซ็นต์นะครับโอกาสในการดรอปนะครับเพิ่มโอกาสอัตราการดรอปนะครับคูณ4นะก็คือจะเพิ่มเป็น4เท่าเลยนะครับก็จะดรอปเฉพาะด่าน8เหมือนเดิมนะครับจะเพิ่มมา 1,000 ฟองเท่านั้นเริ่มต้นวันที่5นะครับตอนเที่ยงของวันที่5พรุ่งนี้นะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะจับจ้องเวลานี้นะครับ 1,000 ฟองใครจะได้ไปครอบครองก็คือพรุ่งนี้ด่าน8นะครับผมแล้วก็วันจนถึงวันที่11กุมภาพันธ์นะครับ11กุมภาพันธ์เวลาเที่ยงเหมือนกันนะครับกิจกรรมนี้ก็จะหมดลงเนาะผมคิดว่าใครน่าจะหมดประมาณวันที่1วันที่2นี่แหละผมว่าคิดว่าน่าจะแย่งกันเยอะแหละนะก็ประมาณนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูรถแมปต่อมานะครับรถแมปต่อมาวันที่10นะครับวันที่10เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการ์ดนะครับผมสมุดการ์ดนั่นเองการ์ดที่เราได้นะครับจากการดรอปแล้วก็การที่ไปซื้อในตลาดหรือมาร์เก็ตติ้งนั่นเองนะการ์ดพวกนี้นะครับก็จะมีสมุดให้เรานะครับใส่เข้าไปด้วยนะพอผมคิดว่าการใส่การ์ดเข้าไปในสมุดเนี่ยถ้าเราใส่ครบเซตหรือตามสเตจที่เขาจัดวางไว้นะเราน่าจะได้ค่าบัฟหรืออะไรนี่แหละนะครับที่อยู่ในทีมของเราเนาะน่าจะประมาณนี้นะที่ผมคิดไว้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในวันที่10กุมภาพันธ์นี้นะครับที่จะอัปเดตในเรื่องของการ์ดบุ๊กเข้ามานะครับแล้วเรามาดูในวันที่15นะครับกุมภาก็จะมีการเคมบัตเตอร์การ์ดก็คือการ์ดที่เราได้จากการดรอปด่าน8นั่นเองนะครับใครดรอปการ์ดด่าน8เนาะก็จะสามารถเคมวันที่15แล้วนำมาใช้งานได้นะครับโอเคเนาะวันที่26กุมภานะครับมีการอัปเดตเข้ามาก็คือการเป็นเมกาเอวอลูชันนะครับก็คือร่างที่6นั่นเองเนาะร่างที่6จะเข้านะครับคิดว่าใครที่มีนะครับผมหมู5ดาวนะครับ5ดาว6ดาวเนี่ยคิดว่าน่าจะได้ทำการอัพร่าง6ขึ้นไปนะครับคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะร่าง4มันก็4ดาวนะครับหมู4ดาวก็อัพได้ถึงขั้น5เนาะหมู5ดาวผมคิดว่าน่าจะอัพได้ถึงขั้น6แหละนะถ้าไปตามสเต็ปนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในวันที่26ละกันนะครับผมก็จะมีการอัปเดตในเรื่องของ Mega Evolution นะครับก็คือร่าง6เข้ามาเนาะอีกอันหนึ่งนะครับก็วันที่27ต่อมาเนี่ยก็จะมีการอัปเดตในเรื่องของฮาร์ดโหมดนะครับก็คือจะเป็นโหมดใหม่เนาะมีให้เล่นนะครับผมอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นการ PVE ในเรื่องของด่านที่ยากขึ้นนะน่าจะมีด่านใหม่หรือเปล่านะครับสำหรับเรื่องของฮาร์ดโหมดนะ
อันนี้เดี๋ยวเราค่อยดูกันนะครับยังไม่มีข้อมูลออกมาเนาะแล้วก็วันที่28เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเคมโทเค็นไอเทมนะครับเคมโทเค็นนะครับคืออะไรก็คือโทเค็นที่เราได้จากการดรอปนะครับจากด่าน4ขึ้นมาเนาะจากกิจกรรมตั้งแต่เริ่มเปิดเซิร์ฟนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมมาให้เราเนาะมันก็จะมีเหรียญหมูนะครับเหรียญ BNB เหรียญ BUSD นะครับที่ได้ทำการดรอปแต่ละด่านนะครับจากด่าน4ขึ้นมานะครับจนถึงด่าน8เนาะมันก็จะมีเหรียญพวกนี้ด้วยนะครับเหรียญพวกนี้จะสามารถเคมได้นะครับในวันที่28กุมภานะครับผมอันนี้ก็เพื่อนๆหลายคนที่ถามกันเข้ามาเนาะก็ได้ตั้งเป็นโรดแมปให้แล้วนะครับในวันที่28นะครับผมแล้วทีนี้ในฟิวเจอร์ต่อมานะครับที่ยังไม่ประกาศเป็นวันที่นะครับแต่จะเป็นโรดแมปต่อมาของเดือนนี้แหละนะครับของเดือนนี้แหละน่าจะเป็นปลายเดือนนะครับน่าจะประกาศขึ้นมาว่าเรื่องของฟิวชั่นหมูนะครับฟิวชั่นหมูก็คือการรวมร่างหมูนั่นเองนะการรวมร่างหมูนะครับแล้วก็ PVP นะครับก็จะมีรันด้วยนะครับ TBA นะครับอันนี้ยังไม่เข้าใจนะว่าคือกิจกรรมอะไรนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือการฟิวชั่นหมูนั่นเองแล้วก็ PVP นะครับอันนี้แหละนะครับเพื่อนๆน่าจะไปรีบไปคว้าเอาหมูนะครับมาเก็บไว้ทำ PVP กันเนาะแล้วก็เอาหมูมาฟิวชั่นกันนะครับก็คือการรวมร่างเพิ่มดาวนั่นเองเราสามารถอ่านได้นะครับผมในเงื่อนไขต่างๆนะครับว่าหมูในการฟิวชั่นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาอ่านเงื่อนไขนะครับการฟิวชั่นของหมูก็คือเราต้องอัพอาหารนะครับให้ต่ำที่ให้สูงที่สุดนะนี่ไงอาหารให้สูงที่สุดนะครับแล้วก็ดาวเดียวหมูตัวเดียวกันนะครับหมูตัวเดียวกันธาตุเหมือนกันด้วยนะครับแล้วก็ดาวเหมือนกันด้วยนะอันนี้คือเงื่อนไขนะครับก็ต้องทำการนะครับอัพขึ้นมาแล้วมันก็จะคุ้มในเรื่องของการว่าถ้าเราเอาหมู2ดาวนะครับในราคาถูกๆมา4ตัวใช่ป่ะมันก็จะสามารถอัพเป็น4ดาวได้นะครับเอาหมู2ดาว4ตัวมาอัพเป็นหมู4ดาวมันก็จะถูกกว่าที่เราจะไปซื้อในตลาดใช่ปะไข่ต้องมาแล้วไข่ต้องมาแล้วว่างเปล่าโอเคก็มีประมาณนี้นะครับใครชอบหรือไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับผมโอเคสำหรับการอัปเดตครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม